สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็เสร็จอีกแล้วครับอีกหนึ่งผลงานครับผมชุดสับรางลงสีข้าวนะครับผมนะครับวันนี้ก็จะแพ็คไปจัดส่งแล้วนะครับผมครับเดี๋ยวขอกลับกล้องหน้าให้ดูครับเนี่ยครับผมครับตัวนี้ก็จะเป็นงานหน้าแบรนด์ครับผมต่อกับพ่อไปเชื่อมหน้างานอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็ตอนนี้จะเป็นงานกรรมไนท์นะครับผมก็เลยพ่นสีซุปอลูซิงไปให้นะครับผมตัวนี้จะมีน็อตจับ5ตัวนะครับผมแล้วก็ผมสล็อตน็อตให้นะครับเผื่อบิดซ้ายขวาได้นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็สามารถย้ายรูได้นะครับนะครับนี่จะเป็นงานเหล็กครับผมไม่ได้เป็นงานสแตนเลสนะครับกับตัวสระบางซ้ายขวานะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้จะตัวงานแปลงปากครับผมใส่กับท่อ PVC 3นิ้วนะครับผมก็จะหลวมนิดๆนะครับผมแต่ถ้าเป็นท่อสายยางนะครับผมก็จะพอดีเป๊ะเลย3นิ้วนะครับผมงานนี้งานผสมครับผมตัวชุดคอเนี่ยครับจะเป็นงานเหล็ก2มิลครับผมแล้วก็ชุดเนี่ยนะครับอันนี้น่าจะเป็นหนากว่า2มิลนะครับน่าจะเป็น3มิล3มิลนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็น2มิลนะครับมีตัวนี้ตัวเดียวครับผมพอดีจัดมาผิดครับผมอันนี้จะเป็นหนามิลมิล5ครับผมตอนดูก็ไม่ได้เช็คเนาะนะครับผมพอนั้นเสร็จเอามาสิปุ๊บอ้าววัดดูเอามิล5นี่หว่านะครับผมโอเคครับแต่งานนี้สามารถถอดได้นะครับผมลิ้นปิดเปิดสามารถถอดได้นะครับเพียงแค่ขันน็อตออกนะครับผมแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีน็อตจิก1ตัวนะครับผมก็ขันออกได้เลยนะครับผม